คุณผู้ชมคะผู้คนที่ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีช่วยกันเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและปลูกสมุนไพรเพื่อที่จะหารายได้เสริมและกลายเป็นชุมชนที่ดูแลตัวเองได้อย่างดีค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองกับคุณวิรดาแซ่ลิ่มค่ะวิถีชีวิตของชาวตำบลดงขี้เหล็กในอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่เรากำลังจะได้สัมผัสผ่านการสื่อสารของคุณรุ่งโรจน์เพชรบุรณินนักข่าวพลเมืองสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนอาจจะแตกต่างไปจากสภาพของชุมชนเมื่อก่อนค่ะที่ต้องประสบปัญหาหนี้สินจากการทำนาและการทำเกษตรเชิงเดี่ยวจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นจากการที่พวกเขารวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาจนทำให้สามารถจัดตั้งสถาบันการเงินในชุมชนไปจนถึงการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีอาชีพค่ะตำบลดงขี้เหล็กมีเนื้อที่ประมาณ56ตารางกิโลเมตรอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีประกอบด้วย14หมู่บ้าน 2,400 กว่าครัวเรือนประชากรประมาณ 9,800 คนคนดงขี้เหล็กโดยส่วนใหญ่มีอาชีพเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้แห่งใหญ่ในภาคตะวันออกเรียกได้ว่าเป็นตำบลที่ช่วยผลิตโอโซนจากการเพาะพันธุ์ไม้ต่างๆจนส่งผลให้คนที่นี่มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป็นที่รู้จักกันดีหากใครต้องการพันไม้ให้มาลองหาซื้อได้ที่ถนนต้นไม้บ้านดงบังที่นี่จะเป็นศูนย์รวมพันไม้ที่ทอดยาวตลอด2ฝั่งถนนระยะทางกว่า7กิโลเมตรแล้วนี่นาเราไม่ได้ทำใช่ไหมก็ทำสวนกันหมดเขามาปลูกไม้ประดับขายกันที่มันขายได้มันก็ได้เยอะ4-5 วันได้เงี้ย 20,000 30,000 40,000 อย่างเงี้ยปลูกเองขายเองมีเนื้อที่ประมาณ3ไร่เนื้อที่ของเราเองอ่ะประมาณ3ไร่เราก็ปลูกพุทธสุประโชคปลูกโมกปลูกพวกเนี้ยก็พอเลี้ยงตัวที่ดงบังนอกจากเรื่องพันไม้ดอกไม้ประดับแล้วที่นี่ยังมีศูนย์สมุนไพรเกษตรอินทรีย์แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ปีหนึ่งสามารถผลิตสมุนไพรส่งโรงพยาบาลอภัยภูเบศรสร้างรายได้ให้กับตำบลปีละ 30-40 ล้านบาทมันมีรายได้ที่ชัดเจนหนึ่งเราลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายเมื่อลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายเงินก็จะเหลือเก็บนะครับส่วนที่เหลือเก็บแล้วเราจะกลับไปที่สมุนไพรปลูกสมุนไพรเพื่อรู้จักกินเมื่อรู้จักกินเหลือกินเราขายมันก็จะเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้หลักของชุมชนที่นี่จนถึงปัจจุบันนี้ครับจากตำบลที่มีปัญหาหนี้สินเปลี่ยนมาเป็นตำบลที่ชาวบ้านมีเงินทุนหมุนเวียนของตนเอง300กว่าล้านบาทจากปัญหาการแย่งชิงน้ำเปลี่ยนมาเป็นตำบลที่มีน้ำเพียงพอเพื่อการเกษตรให้กับทุกครัวเรือนจากพื้นที่ประสบปัญหาในการทำเกษตรเปลี่ยนมาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกทุกคนมีอาชีพทุกครอบครัวมีรายได้จากที่เคยต่างคนต่างอยู่เปลี่ยนมาร่วมแรงร่วมใจเกิดกลุ่มองค์กรต่างๆมากมายจนสามารถจัดสวัสดิการให้แก่กันและกันได้อย่างทั่วถึงทั้งตำบลจนกลายเป็นพื้นที่รูปธรรมเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับพื้นที่ต่างๆเพื่อมุ่งสู่ตำบลจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนนักข่าวพลเมืองคุณรุ่งโรจน์บอกว่าหัวใจสำคัญอยู่ที่ตัวของคนในชุมชนเองค่ะที่อยากจะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาและเมื่อชุมชนเข้มแข็งแล้วองค์กรภายนอกก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องต่างๆได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมเองก็สามารถสื่อสารเรื่องราวในชุมชนหรือว่าเรื่องราวรอบตัวที่สนใจมาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะว่าพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ